สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะไปหานะครับผมจะไปหาตัดไม้ไผ่ก็คือช่วงทำเป็นเสาหรือเป็นขาของโซฟาอะไรพวกขาเก้าอี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ผมจะให้วันหลังผมจะรีวิวนะครับรีวิวการทำพวกเฟอร์นิเจอร์ให้ดูนะครับแต่ตอนนี้เราไปหาไม้ไผ่ก่อนนะครับผมไปกันเลยก็สวัสดีครับทุกคนเรามาถึงแล้วนะครับกอนี้เป็นกอที่ผมตัดมาเมื่อกี้นะฮะแต่พอดีเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไม่มีคนถ่ายเนาะเพื่อนผมอยู่นู่นนะเห็นไหมที่ผมตัดไว้ตรงนู้นนะครับเยอะเลยนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าไผ่ซางป่าเนี่ยเป็นผมว่ามันเป็นไผ่อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับที่ลำที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยเราสามารถนำมาทำงานได้สบายๆเลยนะโอ้ยอดมากดูเริ่มยก2อันเลยดูดิน่าดูนี่ดูนะครับต่อนะครับเราสามารถมาทำพวกเฟอร์นิเจอร์ได้สบายนะช่วงขาเนี่ยเราก็จะเอาช่วงที่เป็นโคนนะครับมันจะมีบางลำบางต้นที่แบบคือคนเขาตัดแต่ปลายนะเขาไม่เอาโคนนะครับดังนั้นเนี่ยโคนเนี่ยมันก็จะแบบบางลำตรงมากซึ่งเรามาทำเป็นขาเนี่ยสุดยอดเลยนะทุกคนนี่ดูเพื่อนผมเนี่ยโอ้โหดูดิขยันมากเลยนะดูผมไม่ไหวแล้วผมร้อนจริงๆก็สนุกดีฮะช่วงโควิดเนี่ยเราก็หาอะไรทำสนุกๆ นะฮะดูครับตรงนี้ก็เป็นไผ่หมดเลยนะเป็นไผ่ป่าพวกไผ่ไร่นะเป็นไผ่กินหนอนนะครับที่เรากินกันอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันตามเพื่อนผมขึ้นมาเดี๋ยวไปดูที่ผมตัดมาเมื่อกี้นะครับนี่นี่ครับเศษไผ่นะเนี่ยแค่นี้นะครับเราสามารถมาทำงานได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบโค้งก็เราสามารถเอามาทำเป็นงานดีไซน์ได้นะครับแบบสวยๆทั้งนั้นฮะไผ่กอนี่เป็นไผ่ที่มันตายขุยแล้วนะครับมันออกดอกแล้วก็เลยเอามาทำนี่ดูเพื่อนผมนะนี่เพื่อนผมแข็งแรงมากเลยนะทุกคนแบก2ท่อน2มัดใหญ่โอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวทิ้งลงนะโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์เพื่อนกันนะเพื่อนเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมวันนี้สบายสบายสบายใช่ไหม ไม่ไหวนะคือเรามาตัดมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็มาอีกทีหนึ่งนะมาอีกรอบนี้ใช่มาอีกรอบนึงเดี๋ยวจะไปแบกตรงนั้นมาอีกนะนี่ฮะเพื่อนดูนะครับนี่ฮะตันนะครับเราสามารถเอามาทำเป็นงานดีไซน์ได้กึ่งได้นะทุกคนหลายคนนะครับบอกว่าผมออกกล้องเกินไปนะผมก็เลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยออกแล้วกันก็จะให้ดูแต่ไผ่นะเป็นไงดีไหมนะครับส่วนในพวกนี้ก็จะมาทำเป็นลูกตั้งนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างจะแก่เวลาไผ่มันแก่เนี่ยมันจะแข็งแรงนะก็ตั้งแต่3ปีขึ้นไปอ่ะสามารถทำเฟอร์นิเจอร์ได้สบายๆนะทุกคนถ้าจะให้ดีก็ป้องกันหม้อโดยการเช็ดน้ำยานะครับชัวร์กว่าแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองหาวิธีผมก็จะทานะโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันต่อนะโอเคนะครับทุกคนผมตัดไม้ครบแล้วนะฮะเดี๋ยวจะขนไปไว้นะครับแล้วเดี๋ยวรถมารับนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมไผ่ตั้งป่าสร้างงานสร้างเฟอร์นิเจอร์ครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม